สวัสดีครับพบกับฟิลในช่วงตามติดชีวิตลาล่าอีกแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือของที่ฟิลจะต้องเอาไปส่งนะครับเป็นลังกระดาษนะส่งจากพระราม2ไปบางนาครับโอ้ยผมเข้าตาทีนี้วันนี้ฟิลจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งค่า GPS นะครับให้เลี่ยงทางด่วนสมมุตินะครับว่าเราจะไปชลบุรีนะเสร็จแล้วเราก็กดเส้นทางนำทางตรงนี้นะครับคำว่าเส้นทางสีน้ำเงินนี่นะเสร็จแล้วให้คุณดูจุดสามจุดทางขวามือบนนะครับตรงนี้ครับนี่เลยแล้วก็ไปที่ตัวเลือกเส้นทางตรงนี้จะมี3ข้อให้เลือกนะครับตัวเลือกการขับขี่เนาะถ้าเราจะไปซอยเล็กๆนะเราจะเลี่ยงทางหลวงก็คือทางหลักนะแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับแต่ในที่เนี้ยเราไปทางหลักครับแล้วเราก็ติ๊กเลี่ยงเส้นทางเรือไปตลอดเลยนะครับติ๊กขาวไว้เลยเนาะส่วนอันกลางเนี่ยเลี่ยงค่าผ่านทางครับอันนี้แหละครับที่เราจะต้องติ๊กแล้วกดเสร็จสิ้นทีนี้ตัว GPS ก็จะเลี่ยงค่าทางด่วนให้เราแล้วนะครับอันนี้ต้องเปิดและเช็คทุกครั้งก่อนที่เราจะดำเนินการขับรถไปรับงานหรือไปส่งงานนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเปิด GPS ใหม่เนี่ยตัวเลือกเส้นทางเนี่ยมันอาจจะรีเซ็ตนะครับกลับมาเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้นะครับมันอาจจะเปิดปิดเองในบางครั้งเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะดูหรือตรวจทุกครั้งนะครับติ๊กปุ๊บอ่ะเลี่ยงค่าผ่านทางนะครับไม่จ่ายเงินเนาะโอเคกดยืนยัน GPS ก็จะพาไปนะครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะกดดำเนินการเนี่ยถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็เลือกที่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าเลือกรถยนต์ก็เป็นที่รถยนต์นะครับก็ตามนี้นะประมาณนี้ครับผมในการปรับหรือตั้งค่า Google Map เนาะอย่างตอนนี้ฟิลตั้ง Google Map ไปนะครับว่าจากพระราม2ไปบางนาเนี่ยก็ตั้งเลี่ยงทางด่วนไว้ครับเหมือนที่แนะนำเพื่อนๆให้ดูเมื่อกี้นะอาจจะใช้เวลาวิ่งนานขึ้นหน่อยอาจจะ10นาที20นาทีเนาะแต่ก็ประหยัด50บาทได้ครับไม่ต้องเสียค่าทางด่วนไปกันครับเดี๋ยวขับไปส่งของกันเลยตอนนี้ฟิลก็ส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับส่งลังไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็มีผู้ที่รับของที่เราจะส่งเนี่ยครับเขาก็ออกมาโบกมือว่าให้ส่งให้ยกเข้าไปข้างในตรงนี้หน้าห้องเขาหน่อยเราก็มีน้ำใจเนาะก็ขนให้ยกให้นะครับทุกอย่างไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเนาะเสร็จแล้วก็กดติดจ็อบนะครับก็เพิ่งเห็นนะครับว่าเป็นงานแรกเลยงานแรกเลยนะครับที่ได้เงินค่าแรงยก100บาทนะตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วนะครับฟิลก็จะรอรับงานอีกสักพักนะนี่เลี้ยวเข้าซอยมั่วๆมาจอดก่อนหาที่จอดนะครับเพื่อรอรับงานเนาะแต่ถ้าไม่มีงานก็ต้องตีรถเปล่าจากบางนากับพระราม2ครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสู้ๆนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ